เค้กช็อกโกแลตไร้แป้งสูตรนี้ไม่ใส่แป้งนะคะแต่รับรองว่าอร่อยแน่นอนค่ะแล้วก็ทำง่ายมากไปทำกันไข่แดง4ฟองเป็นไข่เบอร์3น้ำตาลทราย100กรัมผงโกโก้35กรัมผงฟู7กรัมตามด้วยเกลือ2กรัมนมสดจืด5ช้อนโต๊ะกลิ่นวานิลลา1ช้อนชาน้ำมันดำข้าว5ช้อนโต๊ะแล้วก็คนผสมทั้งหมดให้เข้ากันดีค่ะส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันดีแล้วก็พักไว้ก่อนได้เลยค่ะไข่ขาวทุเรียนจากไข่แดงน้ำมะนาว2ช้อนชาเครื่องตีไข่ผสมแป้งต้องมีนะคะตีให้ขึ้นฟูเลยค่ะตีให้ตั้งยอดแข็งเลยนะคะของเบลตั้งยอดแข็งประมาณนี้ถือว่าใช้ได้แล้วค่ะแล้วก็นำส่วนผสมที่1นะคะเทลงไปในกระมังไข่ขาวได้เลยทีเดียวแล้วก็คนผสมทั้งหมดให้เข้ากันค่ะส่วนผสมเข้ากันแล้วไปเตรียมใส่พิมพ์พิมพ์ของเราให้ทาน้ำมันบางๆบริเวณรอบนอกนะคะก้นของพิมพ์ให้รองด้วยกระดาษไขค่ะแล้วก็ใช้ไม้แหลมนะคะปาดแบบนี้ตัดฟองอากาศแล้วก็ตกแต่งด้านหน้าได้ตามใจชอบเลยค่ะวันนี้อบในหม้อทอดไร้น้ำมันไม่ต้องรองน้ำนะคะนำเข้าหม้อทอดได้เลยค่ะใช้ไฟ160องศานะคะ50นาทีหรือจนกว่าจะสุกค่ะหม้อทอดแต่ละบ้านไม่เหมือนกันนะคะยังไงก็สังเกตดูขนมของเราด้วยนะถ้าใครฟังสูตรไม่ทันสูตรอยู่ในคอมเมนต์นะคะถ้าใครสนใจหม้อทอดไร้น้ำมันที่เบลใช้อยู่คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะ